มีของรับประทานได้แต่ของรับประทานได้เนี่ยจะทำให้ท่านเข้าใจเลยว่าที่ท่านรับประทานมาที่ผ่านมาเนี่ยผิดหมดทุกข้อเอาเมนูแรกฟักทองแกงบวชชอบเลยสุดยอดเลยในหัวท่านเป็นยังไงนะฮะแต่ที่เห็นในวันนี้นี่คือของจริงที่ทานที่ผ่านมาผิดหมดเขาทั้งที่เขายังไม่ได้บวชอะไม่รู้สึกผิดอะไรกันบ้างเลยเหรอแล้วจะเรียกว่าแกงบวชได้ไงนั่นน่ะสิแล้วถ้ากินอย่างนี้คุณไม่รู้สึกผิดหรอเดี๋ยวนะพี่เอาฟักทองมาสลักเป็นพระเหรอโอ้แล้วห่มจีวรให้ด้วยนะบวชจริงของจริงแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวนะไอ้เหลืองที่เขาห่มนั่นอะไรอ่ะคุณจีวรเนี่ยเหมือนเป็นผ้าขาวบางเหรอใช่ฮะใช่ไหมผ้าขาวบางเป็นสีอย่างเงี้ยเหรอฮะหรือว่าไอ้ถุงที่แบบไอเนี่ยที่ไปห่อลูกส้มลูกมังคุดวะแล้วมันเอามาต้มได้เหรอเนี่ยไอฝั่งซ้ายเนี่ยคือฟักทองแกงบวชที่เราเคยกินฝั่งขวาคือบวชจริงบวชเรียนด้วยซึ่งคนทำเขาก็ถามแล้วนะว่าแบบว่าแม่จะให้ทำให้กินจริงเหรอแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้นะถ้าพูดถึงเรื่องของการบวชคุณว่าฟักทองแค่เนี้ยผิดแล้วใช่ไหมใช่แล้วบวชชีเป็นไงกล้วยบวชชีบวชชีไหมบวชกับบวชชีเป๊ะถูกต้องเป๊ะเขาน่าจะมาจากวัดเดียวกันไหมวัดเดียวกันน่าจะมาจากที่เดียวกันเนาะที่ฉันจำหม้อได้จำหม้อได้จำมือเขาได้ด้วยอะมาจากหม้อเดียวกันเฮ้ยไอคนนี้ทำไมไม่ได้ใส่หมวกอากาศไม่หนาวแล้วแต่ละลูกนี่หน้าไม่เหมือนกันด้วยนะไม่เหมือนกันเพราะเราคงมีความหลากหลายประเด็นก็คือว่าบ้านเนี้ยค่ะคุณขาแม่ผัวเขาบอกให้ทำให้กินหน่อยแม่ผัวก็เอิญเฮ็ดกล้วยบวชชีให้กินแน่แล้วพอแม่ผัวเป็นชาวอีสานสำหรับสิ่งที่ไหมแม่ชีชีจริงแล้วหม้อหนึ่งนี่มีกี่ชีคะเนี่ย3ชีโอ้แค่3ก็เต็มวัดแล้วอะไม่ใช่ชีธรรมดานะชีอะไรชีลอยน้ำโอ้พิสดารก็มีอภินิหารก็มีอีกโอ้เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นชาวอีสานเนี่ยมีอยู่อีกแกงหนึ่งเขาชอบกินแกงผักแว่นนี่แกงผักแว่นนี่มาเดี๋ยวนะทำไมอะไม่ผักแว่นตรงไหนไม่แว่นเหรอเอาปากกามาวงซิแว่นใช่แว่นไหมแว่นมากฮะแล้วแว่นทำจากอะไรผักแว่นไหมผักแว่นผิดตรงไหนอะแสดงว่าที่กินมาผิดเราผิดเองอ๋อผักแว่นหน้าตาเป็นแบบนี้แม่ผัวบอกอยากกินแกงผักแว่นเทกินน้ำแน่นี่ไงลูกสะใภ้เข้าใจแบบนี้เทโพเอาไหมล่ะเอาต้นโพมาเทเลยเหรอเทโพเชื่อเหลือเกินว่าแม่ผัวจะหลงรักมากๆกันนะลูกสะใภ้รบกวนนิดนึงขอเมนูแกงขี้เหล็กหน่อยได้ไหมโอ้โหคุณอย่าทำเป็นเล่นคุณไปรูดดูในหนูทำได้เดี๋ยวลูกสาวพายหนูทำได้แม่จะกินไหมมันมีแกงขี้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยดิฉันแบบใจไม่ถึงที่จะเปิดดูเลยอ่ะโอ้อย่าไปทำงั้นเลยสุดยอดมากสุดจริงโอ้โหเราจะเดินตามรอยนี่แม่เพื่อการเป็นที่รักของแม่ผัวไม่รักก็เกลียดกันไปเลยมีสองทางเหรอมีสองทางเท่านั้นเองตุ้มเทมากใช่เขาจริงจังมากจริงค่ะสุดยอดฮะน่ารักมากๆนะ